ในสถานการณ์ขณะนี้นะฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้ากำลังเกิดขึ้นและไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นในประเทศสเปนจำได้ไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่13 19 25 20 25ธันวาคมพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่เกิน45วันวันนี้เราคงเห็นเพิ่มมากขึ้นภัยธรรมชาติก็หนักในสหรัฐอเมริกาก็หนักในประเทศไทยจู่ๆก็หนาวยาวๆไปเลยนะฮะเกิดลูกเห็บตกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดนะครับความวุ่นวายทางการเมืองเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นการที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งเป็นกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าวิจารณ์แล้วก็ยอมรับนะครับว่ามีคนที่สนับสนุนทักษิณที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศไม่น้อยเลยทีเดียวและเป็นลูกน้องและคนใกล้ชิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือสมศักดิ์นะได้โพสต์ข้อความว่าตอนนี้ไม่ว่าจะประเมินอย่างไรต้องบอกว่าเรายังไม่พร้อมยังมีคนจำนวนมหาศาลที่ไม่เอาด้วยกับเราสมศักดิ์ยอมรับนะครับก่อนหน้านี้เฉพาะหน้ามีเพื่อนเราถูกจับไม่ให้ประกันเราต้องยึดมั่นในใจไว้ให้ดีการปะทะตอนนี้ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับนี่คือคำพูดของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลฮะซึ่งคงชัดว่าจะไปไม่ไหวแล้วล่ะนะครับนอกจากนี้สมศักดิ์ได้โพสต์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเหตุใดการเคลื่อนไหวปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เข้าไปสกิดบรรดาผู้อยู่ในแวดวงการเมืองขนาดนี้นะครับยกเว้นก้าวไกล30 40 คนเหตุใดอุดด้าหรือจุรินนะครับและคนอื่นสมพงษ์อมรนิวัฒน์และคนที่ออกจากพรรคแล้วอย่างคุณหญิงหน่อยวัฒนาเมืองสุขนะฮะแล้วก็จตุรนฉายแสงจึงนิ่งเฉยนะเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็สังเคราะห์ด้วยนะครับในส่วนของอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลฮะได้โพสต์ข้อความบอกว่าสมมติเราแบ่งมวลชนเข้ากล้าวออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกพวกที่เชียร์ก้าวไกลพวกนี้ส่วนใหญ่ที่สุดเห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แรกทีเดียวยังไม่ออกหน้ามาสนับสนุนพอผู้นำพรรคเปลี่ยนมาแสดงการสนับสนุนจึงสนับสนุนนะตามกลุ่มที่สองนะฮะคือกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนทักษิณพวกนี้อันที่จริงเห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เห็นด้วยกับทักษิณมากกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของการปฏิรูปสถาบันพรรคทักษิณนั้นมีนโยบายนะสองด้านเกี่ยวกับสถาบันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านหลักเชียร์สถาบันเชียร์วชิราลงกรณ์นะเน้นด้านเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งเป็นด้านรองก็ไม่คัดค้านการที่ผู้สนับสนุนจำนวนมากโดยเฉพาะในต่างประเทศออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีบ้างเหมือนกันที่พวกนี้จะออกมาเชียร์สถาบันหรือพูดโจมตีพวกเรานะฮะพวกแรกบ้างกลุ่มที่3นะครับพวกที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับพวกนี้มีหลายกลุ่มตั้งแต่พวกที่เห็นด้วยอย่างเงียบๆกลับพวกวิจารณ์สถาบันส่วนใหญ่คนเหล่านี้เกลียดทักษิณนะครับเกลียดธนาธรเรื่องสถาบันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพวกเขากลุ่มที่3กลุ่มที่กระตือรือร้นในการเชียร์สถาบันพวกนี้อันที่จริงก็ไม่มีมากแต่กระตือรือร้นสนับสนุนนะครับมาตรการที่เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิเคราะห์ของสมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียงเป็นใครเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยได้รับทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานจากอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9
ะครับเรียกว่าเป็นนิรโทษกรรมนะพระเจ้าอยู่หัวให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันทำการนิรโทษกรรมแล้วก็ไปพบกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันที่บ้านสีสาวเทเวศรับปากจะเป็นคนดีและสุดท้ายก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมศักดิ์เกียรติรัศกุลทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เรื่องของคอมมิวนิสต์โดยตรงนะครับเขาจึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของมาร์กซิสต์คอมมิวนิสต์เป็นสำคัญนะครับนี่คือพื้นฐานของเขาก่อนนะครับตอนนี้เขาเป็นอะไรเป็นผู้ต้องหาตามพรบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ผ่านมาป่วยนะครับพิการครึ่งซีกเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับช็อกอยู่พักใหญ่เพิ่งฟื้นตัวมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดออกคลิปได้ตามปกติที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คนโพสต์เป็นคนอื่นสมศักดิ์ก็พยายามจะออกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะมาแสดงตนว่าตัวเองยังไม่ตายนะฮะนั่นคือสิ่งที่สมศักดิ์คือตัวเขานะครับในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะนะครับขออภัยฮะในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สมศักดิ์ก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับวิเคราะห์ตามสถานการณ์ในสิ่งที่เขาเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเขาวิเคราะห์บอกว่ามีคนแบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มที่สนับสนุนสถาบันทักษิณก็แบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายทักษิณเนี่ย2ฝ่ายนะเกี่ยวข้องกับสถาบันสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านพรรคของทักษิณก็มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนั้นมานานแสนนานก็เลยเอากลยุทธ์เดิน2ขานะครับพร้อมจะทำลายพร้อมจะสนับสนุนนะครับแล้วก็คนที่ต่อต้านตอนนี้เขาก็อ้างว่าไม่เอาสถาบันนะครับแล้วก็อีกอันนึงแต่ก็ไม่เอาทักษิณแล้วก็ไม่เอาธนาธรนั่นก็เป็นมุมมองในเชิงงานวิเคราะห์ของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับสิ่งนึงที่เขาได้รับมาเขาก็มองในตามองเห็นพอสิ่งที่เห็นเขาก็เอามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์สิ่งที่วิเคราะห์เขาเรียกอะไรแค่ความเชื่อไปเชิงงานสังเคราะห์นะครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยนะครับต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเปิดเผยนะมีแฟนคลับในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่การต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขานั้นเขาก็ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เป็นต้นมาอย่างคนอย่างผมยังไม่เคยได้รับเลยสมศักดิ์ไงรับเป็นบุคคลที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนอย่างผมยังไม่เคยได้เลยผมก็ยังไม่เคยได้รับการเนื้อสกรรมเหมือนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหุ้นส่วนพี่นาแล้วกันคนที่รับทุนพระเจ้าอยู่หัวคนได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับหรือเนื้อโทษกรรมคนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์แต่กลับมาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้ควรจะเรียกว่าคนอย่างไรนั่นคือประการแรกในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์สมศักดิ์ประเมินว่ากลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มแต่ความจริงไม่ใช่ผมเคยอธิบายไปแล้วกลุ่มหน้าปัจจุบันมีล้มเจ้ากับเอาเจ้าขวดใส่ล้มเจ้าเนี่ยมันตึงแดงจ๋าส้มจ๋าอะไรละเห็นชัดอยู่แล้วล้มเจ้านะครับส่วนฝั่งเสื้อเหลืองนะฮะกับฝั่งเสื้อฟ้าแบ่งเป็น2กลุ่มฮะกลุ่มเอาเจ้าแต่ไม่เอาประยุทธ์นะครับก็มีอยู่แค่นั้นนะอีกกลุ่มนึงก็เป็นฝั่งเขียวก็เอาประยุทธ์เต็มที่ก็แบ่งเป็นอยู่แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้นะครับความเชื่อของสมศักดิ์เนี่ยเขาดูปรากฏการณ์ต้องอย่าลืมพื้นฐานของเขาอย่างนึงเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาไม่รู้ข่าวสารข้อมูลเขาดูจากปรากฏการณ์ก็มาวิเคราะห์นะครับก็มองว่าคนของทักษิณเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่โจมตีใส่ร้ายนะครับโดยเฉพาะสุนัยจุลพงศธรสสพรรคของเขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาจตุพรพรหมพันธุ์ก็แฉนะแฉก็เกี่ยวข้องกับทักษิณโน่นนี่นั่นนะว่าการที่ออกมานะของบางคนก็เรียกคนหัวขาวนะก็พยายามกุข่าวใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่สมศักดิ์ทำอยู่เนี่ยเป็นแค่ความเชื่อแต่ความจริงแล้วคนแบ่งเป็น2กลุ่มเอาเจ้ากับล้มเจ้าว่าง่ายเอาเจ้าล้มเจ้าและเอาเจ้าไม่เอาประยุทธ์มีแค่นั้นสังคมตอนนี้มีอยู่แค่นั้นไม่มีมากกว่านี้นะครับเรื่องของงานวิเคราะห์ของสมศักดิ์เป็นเพียงความเชื่อแต่งานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่ามันเป็นความจริงแต่ยังก็ตามฮะในสถานการณ์ขณะนี้นะฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้ากำลังเกิดขึ้นและไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นในประเทศสเปน
จำได้ไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่13 19 25 20 25ธันวาคมพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่เกิน45วันวันนี้เราคงเห็นเพิ่มมากขึ้นภัยธรรมชาติก็หนักในสหรัฐอเมริกาก็หนักในประเทศไทยจู่ๆก็หนาวยาวๆไปเลยนะฮะเกิดลูกเห็บตกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดนะครับความวุ่นวายทางการเมืองเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่างานสังเคราะห์แล้วก็ท้าให้ดูเลยนะฮะว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้เห็นพฤติกรรมของสมศักดิ์ที่พยายามจะพูดถึงทักษิณก็บอกว่าทักษิณแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคนของทักษิณเนี่ยและทักษิณเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็สนับสนุนเจ้าส่วนหนึ่งก็ไม่สนับสนุนเจ้าว่ายังไงกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าไหลสมศักดิ์ไม่รู้เขาเรียกว่ากลยุทธ์การเดินสองขาการเดินสองขาแบบนี้เพื่อต้องการอะไรเอาตัวรอดและหวังว่าจะมีการนิรโทษกรรมในอนาคตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนเสาที่ยืนหยัดกระหานสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่เป่าประกาศให้ชนทุกชาติรับรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้พื้นธงไตรรงค์เพลงชาติจะคอยบ่งชี้ให้คนไทยไม่หลงทางแห่งมงจักรลีลูกไทยไม่มีสิ้นหวังสายใยนี้จะไม่มีวันจืดจางท้องเราจะเคียงข้างด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคุ้มคืนคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติราชสัตว์รักที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและอภัยเคียงข้างด้วยพลังรักและ
สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความขมขื่นคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์ศาสตราที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและอภัย